สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิวไทโซนะครับมื้อนี้ก็พามาหาอยู่หากินคือเก่าพี่น้องนี่ครับกับมือไอ้คึมฟ้าคึมฝนตอนมากอ่ะมีลงเม็ดอยู่ครับมื้อนี้จักสิรอดบ่รอดเด้อนี่มาหาดักหนูอยู่เขื่อนมาเขื่อนเท่าใดฝนตกอีกแล้วครับเขื่อนราชลาธรชลบุรีครับนี่ครับบรรยากาศป่าอ้อยน้ำตอนมาตะกี้น้ำท่วมเบิดครับแถวนี้ตอนนี้น้ำมันแห้งแล้วพี่น้องเดี๋ยวครับสิทายให้เบิ้งไอ้นี่ครับพี่น้องสภาพไม้เบิ้งห้อยใส่ไปแล้วล่ะพี่น้องเบิ้งห้อยเห็นห้อยมันควัดกินอยู่พี่น้องเห็นป่ะนี่ครับห้อยห้อยมันควัดกินไม่เลยแต่มีโตอยู่หรอกครับดูฟังนั่นน้ำมันแห้งมันน่าจะลงมาฟังปลายญ้านี่ครับมีญ้าขนอยู่ฟังนี่เบิ่งสภาพแถวนี้ห้อยเต็มอยู่พี่น้องนี่ถ้าห้อยมันหากินห้อยควัดห้อยเคลียนี่นะนี่ครับเบิ่งมีเคลียพร้อมหลักฐานเห็นว่าพี่น้องนี่ห้อยมันหากินห้อยครับคุณห้อยมันควัดเห็นป่ะนี่ครับห้อยมันควัดใหม่ๆเลยจังมาลุ้นนำกันครับมาพี่น้องย่างหนูครับนะสามตัวนี่ตัวใหญ่ๆครับบรรยากาศกลางป่าอ้อยพี่น้องเอ้ยมากินข้าวปลาครับนี่มาเด้อครับพี่น้องถ้าผู้ใดอยากปิ้งหนูก็สิลาบหนูครับมื้อนี้ลาบใส่บักม่วงหรือก้อยกระป๋อมนี่ลองเบิ่งเมนูกินเบิดสุยางแล้วครับออมคั่วพัดทอดปิ้งก็กินเบิดแล้วเหลือแต่ก้อยเหลือแต่ลาบนี่แหละลองเบิ่งมื้อนี้ว่าสิเป็นจังได๋เดี๋ยวจังติดตามเบิ่งครับเดี๋ยวสิลาบแล้วสิทายให้เบิ่งพี่น้องก้อยหนูพี่น้องนะเป็นหม้อเลยกระปักกระเดาเบิ่งด้วยเนาะโอ้คือสิแซ่บหยอดมันแดกจังหน่อยโอ้ขอทาเป็นไรแซ่บมันวะใส่บักม่วงครับลาบใส่บักม่วงสวัสดียามเช้าๆครับพี่น้องไปครับไปหายามดูเมื่อคืนนี้บ่ได้จักโตครับเมื่อคืนแต่ทีมงานได้อยู่โอ้ลาบกินเมื่อคืนพี่น้องยังแซ่บเลยครับเปลี่ยนเมนูครับขั่วกินดุโพดทีมงานบอกว่าเบื่อเลยลาบเบิ่งแซ่บนี่ครับมากับพันน้อยสีเกตป่ะ10กว่าหลังไปรุ่นน้ำกันครับเบิ่งหลังแรกก่อนเลยครับพี่น้องตรงไหนหลังแรกเขาคือบอหลังแรกไม่แหกมันแหวครับหลังแรกหลังนี้เป็นจังได้โอ้ปกตินี่หมอกลงนะครับเศร้าๆอยู่นี่แต่ว่ามันนี่บ่ค่อยมีหมอกปานใดครับเอ้าดวงล่มๆพี่น้องมาแล้วเต็มแรกนี่ไงโอ้ตัวบึงไงเลยครับโอ้ตัวไงครับตัวนี้นี่โอ้ตัวสวยมาแล้วเต็มแรกของเขาครับนะครับเต็มแรกลุ้นเต็มต่อไปเลยใส่นะใส่ไปใส่เนาะกันอยู่นี่ก็มีแต่ห้อยเขาคนใส่ครับเป็นแต่ห้อยเขาแหวก
าคอดหญ้าไว้ทางนี้บ่มาครับหลังนี้เป็นกับเล็กครับเอากับเล็กมาซ้ำหลังเป็นได้กับเล็กคือเก่าครับกับเล็กนะครับเบิ่งกับเล็กอีกหลังใส่ไว้ใส่น้ำปลาอ้อยนี่ยากพี่น้องมันสิหลงครับบ่แม่นหยังนี่ครับต้องเฮ็ดสัญลักษณ์ไว้ตลอดเมื่อคืนนี่ก็หาบ่เห็นครับลองเบิ่งย่างเบิ่งโอ้บ่เห็นฮอดกับดักเจ้าของอยากไปอยู่แจ๊ดใดบ่แม่นว่าซึกหนูนะครับหาทางเข้าบ่พอครับเงียบครับลุ้นดวงต่อเลยพี่น้องข้างในนี่สองหลังตามหลังโอ้หลังรีวิวกะบ่มาเลยครับบ่ทำงานเลยห้อยคุยกินลายกับบ่มาลุ้นหลังข้างในกันตามหลังเอ้ยสองหลังจะมีโตปะจะมีแต้มเพิ่มอ๋อเสาร์นี้ได้เอาปะฟังนี่ไหนเนาะเอาบ้านนอกคือเก่าครับหลังนี้บ่เอาหลังนึงครับหลังนี้ดิเป็นไหนเอาวะโอ้หลังนี้ก็บ่เอาพี่น้องเบิ่งหอยอยากให้พี่น้องเบิ่งหอยมันค่อยกินควดกินคุณนะเต็มอยู่หนูไปใส่เบิดก็บ่เอากับดักเฮาดักขี้เก่าเฮาพี่น้องหอยหลายอยู่หอยเก่าจักหอยใหม่แม่นเขาเอาไปดักเอาไปกินบ่ล่ะบ่ครับมันบ่หมดนะลายอยู่มึงนี่ครับนี่ใส่ขี้เก่าเขาเลยครับนี่ใส่เขาเอาไปกินแล้วครับนะครับฝั่งนี้เหลือหลังเดียวแล้วก็สองหลังอยู่ฝั่งป่าอ้อยครับมีแต้มเพิ่มป่ะฝั่งนี้เงียบครับโอ้ยเป็นไหนหมดแล้วครับตัวหนูนิ่งพี่น้องนะครับปลาอ้อยมีตัวป่ะใส่ดวงไว้สองหลังคือป่ะปลาอ้อยกะโอ้ปลาอ้อยก็เงียบครับนี่นะหอยบ่แม่นว่ามันบ่มีหอยได้พี่น้องหอยมันหากินหอยโตคือบ่มีไปทางใดเบิดไปครับหลังสุดท้ายแล้วครับสิมีตัววะปลาอ้อยปลาอ้อยแล้วเขาผู้อื่นเขาใส่น้ำปลาอ้อยเขาถือดีแท้แต่ผมใส่ก็บ่ถือเนาะเออได้ละไม้ปลาอ้อยผมนี่นะยังตั้งเกดีอยู่